จะถือว่ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาแชร์กันนะครับเรื่องของข้อควรรู้ในเรื่องการส่งออกซึ่งจริงมันมีประเด็นเยอะมากนะครับแต่ภายใต้เวลาที่กําหนดเนี่ยคงรู้ไม่ได้ทุกเรื่องแน่นอนนะครับเพราะประเด็นสําคัญแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ที่ทางสภาอุตสาหกรรมก็คือเกี่ยวเรื่องเขตการค้าเสรีด้วยนะครับก็จะเอาข้อมูลตรงนี้มาพูดคุยกับพวกเราให้ทราบกันก็แล้วกันนะครับมาแลกหรือว่ามาแลกเปลี่ยนกันก่อนอื่นถามนิดนึงนะครับว่าในที่นี้เนี่ยมีท่านใดเคยเข้ารับฟังเกี่ยวกับเรื่องการประชุมต่างๆของเกี่ยวกับ FTA บ้างไหมครับไม่ว่าจะเขตการค้าใดก็ตามขอช่วยยกมือหน่อยนะครับอ๋อน้อยมากครับมีสองท่านเท่านั้นเองนะครับก็หลังสุดๆจะเห็นที่ท่านนี้ไปงานเลยทุกคนด้วย คือถ้าคุณทําส่งออกเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากแล้วต้องติดตามด้วยนะครับเพราะเป็นเทรนด์ที่กำลังมานะครับในยุคการค้ายุคใหม่เนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะครับใครพอทราบไหมครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเกี่ยวข้องนะครับได้ลงนามไปแล้วแล้วได้มีการปฏิบัติแล้วตามข้อตกลง FTA ทั้งหมดกี่แห่งกี่ประเทศทราบไหมครับเอากี่แห่งกี่ประเทศนะครับกี่ข้อตกลงนะครับคำตอบคือ11นะครับ11กลุ่มด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่AFTA นะครับคือ Asian Free Trade Area นะครับคือของอาเซียนเราเองนะครับ10ประเทศนี้เองนะครับที่ทุกท่านคงพอจะทราบกันดีแล้วก็ใกล้กับตัวเรามากที่สุดนะครับต่อไปก็คือ ACFTA นะครับคือ ASEAN China นะครับ AKFTA ASEAN Korea ครับ ASEAN เกาหลีนะครับ AANSAN FTA คือ ASEAN Australia New Zealand นะครับ AFTA คือ ASEAN India นะครับแล้วก็ AJCEP นะครับคือ ASEAN Japan นะครับอันนี้เป็นข้อตกลงระดับพหุภาคีนะครับพหุภาคีคือมากกว่า2ประเทศขึ้นไปรวมกันนะครับแล้วในกรอบการเจรจาเนี่ยเจรจาในกรอบของอาเซียนนะครับนั่นคือ10ประเทศอาเซียนนะครับพูดคุยกับอีกจะเห็นนี่คือบวก5นะครับอาเซียนบวก5นะครับตอนนี้จะมีบวก6เข้ามาแล้วนะครับซึ่งกรอบเอเซียนบวก6จะเป็นกรอบใหม่คือกรอบอาเซียนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อไปที่ทุกท่านต้องติดตามนะครับมันใกล้เข้ามาหาพวกเราทุกทีแล้วนะครับไม่นานเกินรอนี่แหละนะครับภายในปีนี้เนี่ยคาดว่าต้องมีความคืบหน้ากันแล้วนะครับเป็นกรอบที่ใหญ่มากนะครับอีกกรอบหนึ่งที่มาทีหลังแต่มาแรงคือ TPP นะฮะ TPP ซึ่งมีทางอเมริกาเป็นหัวเรือหลักนะครับก็กรอบใหญ่มากก็จะกระทบค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็ทางภาคเอกชนและภาครัฐบาลก็กำลังเวิร์กกันอยู่ในรายละเอียดขั้นตอนต่างๆนะครับมีคณะทำงานกันอยู่นะครับกลับมาข้อตกลงที่เป็นในเรื่องของไบลาเทอรัลบ้างเข้าภูมิภาคีนะครับก็มีอยู่5กลุ่มหลักๆด้วยกันเจเทป้านะครับอันนี้คุณจะบ่อยนะครับคือจะแปลงไทยนะครับ ITFTA ก็คืออินเดียไทยนะครับ TAFTA ก็คือไทยออสเตรเลียนะครับ NGTC เซป้านะครับก็คือนิวซีแลนด์ไทยนะครับและไทยเปรูนะครับอีกอันหนึ่งบวกกับอีกที่ผมบอกไปคืออีก3กรอบเจรจาที่กำลังจะมานะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังมาแรงเช่นกันคือไทย EU นะครับซึ่งภาครัฐบาลไทยก็รู้สึกจะเดินหน้าเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามจะผลักดันเรื่องนี้ให้เร็วด้วยก็เห็นว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับแต่ว่าก็กระทบกับหลายส่วนหลายกลุ่มอยู่พอสมควรฉะนั้นเมื่อแต่ละท่านได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับคือการเจรจากับการค้าเนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมทางของการค้าและหน่วยงานภาครัฐอีกหลายหน่วยงานนะครับทำงานร่วมกันนะครับก็จะต้องดูถึงขอบเขตของการเจรจาซึ่งมันมีหลายเรื่องมากก็คงต้องดูด้วยว่าเรื่องไหนที่จะนำมาเจรจานะครับแต่ละประเทศมีจุดยืนอย่างไรนะครับแล้วก็จะขอข้อมูลจากภาคเอกชนด้วยฉะนั้นเมื่อแต่ละท่านได้รับแบบสอบถามนะครับสอบถามถึงข้อมูลเนี่ยก็พยายามฟีดแบ็กกันด้วยนะครับเพราะเราต้องการข้อมูลนั้นนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องการข้อมูลนั้นในการเวิร์กทำงานต่อนะครับว่ามีผลกระทบต่อท่านเพียงไรในเรื่องต่างๆครับคราวนี้มาดูนะครับโครงสร้างนะครับ cosmetic trade
นะครับของประเทศไทยเราบ้างนะครับใครทราบไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของคอสเมติกเนี่ยการค้าเนี่ยเทรดเนี่ยได้ดุลหรือเสียดุลทราบไหมครับใครว่าได้ดุลบ้างครับยกมือขึ้นจะได้ดุลถูกต้องครับตอบถูกอยู่ท่านเดียวนะครับคือได้ดุลนะครับจากตารางเห็นนะครับที่ผมโชว์เฉลยแล้วนะครับ total export เนี่ย3,000 บิลเลียน US ดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อปี2012นะครับ reference จาก cosmetic FTI นะครับจะเห็นว่าตลาดหลักที่เราส่งออกคืออาเซียนนะครับ 35% แล้วก็มีเทรนด์ที่โตต่อเนื่องตลอดด้วยนะครับในตลาดอาเซียนนี้นะครับรองลงมาคือญี่ปุ่นตอนนี้ก็มาแรงมาก 29% นะครับ EU นะครับ27ประเทศ 5% ออสเตรเลีย 5% ส่วนที่เหลือ 26% นะครับคราวนี้มาสัดส่วนของการ import นะครับ value ของการ import ทั้งหมด1,151 ล้านเหรียญนะครับฉะนั้น total แล้วเนี่ย approximate เนี่ยเราจะเห็นว่าเราได้ surplus จากการเทรดในเรื่องของ cosmetic อยู่ประมาณเกือบ2,000 ล้านเหรียญนะครับ1,000 กว่าล้านเหรียญเกือบ2,000 ล้านเหรียญนะครับโดยตลาดส่งออกที่มากที่สุดนำเข้าที่มากที่สุดก็เป็นกลุ่มอาเซียนนี่แหละนะฮะ 29% EU 27% Japan 11%อเมริกา 16% นะครับแล้วก็อื่นๆอีก 17% นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของโครงสร้างผู้ผลิตในอุตสาหกรรมไทยนะครับจากข้อมูลที่รวบรวมจากกรมแรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะพบว่านะอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ยนะฮะโครงสร้างของอุตสาหกรรมไทยเนี่ยแบ่งผู้ผลิตออกมาได้อันนี้เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนจดทะเบียนเป็นโรงงานนะครับตามข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นว่าสัดส่วนส่วนใหญ่ของธุรกิจของเราเนี่ยเป็นขนาดไซส์ S ค่อนข้างมากนะครับ 68% เลยนะครับถึง520 รายนะครับลงมาขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ย definition คือคนงานเกิน50 คนนะครับส่วนขนาดกลางเนี่ยก็คือคนงานตั้งแต่51 คนถึง200 คนนะครับและขนาดใหญ่ก็คือ200 คนขึ้นไปนะครับมีเพียง 3% เท่านั้นเอง2 รายครับครับคราวนี้เรามาลุกว่าเรื่องใกล้ตัวก่อนว่า FTA นะครับที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับแล้วเป็นแนวทางที่พอจะมองกันได้ว่าเรามองอะไรกันบ้างในเรื่องของ FTA นะครับในแต่ละข้อตกลงนะครับก็ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับคือในเรื่องของอาเซียนนะครับอาเซียนนะครับอันนี้คือข้อตกลงว่าด้วยการปรับกฎระเบียบด้านเครื่องสำอางใต้อาเซียนคือ AHCIS นะครับตัวย่อตัวยาวตัวเต็มนี้ชื่อยาวคือ Agreement on the Asian Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme นะครับมีผลใช้บังคับตั้งแต่1 มกราคม 2551นะครับมีผลบังคับจริง1 มกราคม 2551แต่เนื่องจากมีการพูดคุยเจรจาเป็นรอบต่อแล้วก็มีพูดคุยความพร้อมของแต่ละประเทศนะครับก็ผ่อนผันกันมาถึงอย่างที่ทุกท่านทราบคือปี58นะครับนะ31 ธันวาคม 58ก็อันนี้ก็เลื่อนมาอีกนะครับตอนแรกเนี่ยจะเป็น1 มกราคม 58สุดท้ายก็ตอนนี้ความพร้อมของอาเซียนก็สรุปตกลงกันมาว่าเป็น31 มกราคม 58นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้านะครับของสินค้าเครื่องสำอางโดยให้ประเทศสมาชิกเนี่ยดำเนินการตามหลักตามกฎเกณฑ์ของ ACD Asian Cosmetic Directive นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยยึดแนวทางของอะไรก็คือว่ายึดแนวทางของ EU เป็นหลักนะครับ EU Directive ดังนั้นถ้าคุณมีเอกสารของ EU เนี่ยคุณเทียบดูได้กับ Asian Cosmetic เนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วตอนนี้อะไรที่ EU adapt มาเนี่ยอาเซียนก็จะ adapt ตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเทรนด์ที่ให้ติดตามมานะครับเพราะว่าทางหน่วยงานภาครัฐก็มองในแง่ของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับโดยข้อหน่วยงานทางอย.นะครับซึ่งท่านก็จะยึดแนวของ EU เป็นหลักนะครับฉะนั้นท่านคอยติดตามดูด้วยว่าไม่นานแล้วครับอะไรที่ EU แบนเดี๋ยวประเทศไทยก็แบนตามนะครับอันนี้ติดตามดูได้ซึ่งจะมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าทางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางนะครับเราได้จัดพิมพ์นะครับเอกสารนะครับเกี่ยวกับเรื่อง ACD ขึ้นมาเล่มหนาพอสมควรพอดีที่ติดมานะครับถ้าท่านใดสนใจลองสอบถามจากคุณพรที่เป็นเลขาสมาคมได้นะครับว่ายังมีจําหน่ายอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ลองสอบถามดูได้นะครับจะเป็นลิสต์มีลิสต์อยู่ว่าแอนเน็กซ์ต่างๆนะครับที่ว่าเกี่ยวข้องกับ ACD นะครับ ACD เนี่ยช่วยเรื่องอะไรนะครับก็จะช่วยเวลาลดระยะเวลาในการนําสินค้าเครื่องสําอางออกวางตลาดเพื่อจําหน่ายในประเทศอาเซียนเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าใช้ระบบที่จะให้ภาคเอกชนเนี่ยรับรองตนเองว่าเครื่องสำอางเนี่ยได้ผลิตตามกระบวนการของอาเซียน GMP นะครับโดยผ่านกระบวนการของการจดแจ้ง notification นะครับจากเดิมที่ใช้ระบบการขึ้นทะเบียนคือ registration นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนมาแล้วนะครับเพื่อสอดคล้องกับ ACD นะครับคือแต่ก่อนเดิมเนี่ยทุกท่านคงทราบเครื่องสำอางแบ่งเป็น3ประเภทใช่ไหมครับเครื่องสำอางควบคุมพิเศษเครื่องสำอางควบคุมและเครื่องสำอางทั่วไปนะครับเฉพาะที่สตริกมากๆคือเครื่องสำอางควบคุมพิเศษแต่ตอนนี้เนี่ยประกาศอย.ออกมาเรียบร้อยแล้วคือเครื่องสำอางทุกชนิดจัดเป็นเครื่องสำอางควบคุมซึ่งต้องผ่านกระบวนการคือ notification ถึงจะออกขายได้นะครับซึ่งตามข้อกำหนดก็คือต้องดําเนินการเรียบร้อยเนี่ยนะครับทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเมื่อได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องดําเนินการผ่านออกเลขจดแจ้งให้ภายใน3วันทําการนะครับซึ่งผู้ที่ผลิตก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับรองตนเองในแบบฟอร์ม notification ทุกท่านคงเห็นนะครับว่าคุณจะต้องรับรองว่าคุณ comply with ASEAN GMP นะครับก็คือว่าเป็นการรับรองว่าคุณกระบวนการผลิตของคุณเนี่ยได้ผ่านกระบวนการทําตามกระบวนการของ ASEAN GMP นะครับเป็นการรับรองตัวเองนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถไปสปอตเช็คได้ไปสุ่มเช็คได้ไปตรวจเช็คได้ถ้าหากว่าโรงงานของท่านไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นก็จะมีความผิดได้นะครับอันนี้อย่าคิดว่าจดแจ้งแล้วจบกันนะฮะไม่จบนะครับแล้วก็มีเรื่องหลายในโรงงานแล้วเหมือนกันนะครับที่เข้ามาสมัครผมก็ทราบกันอยู่นะครับซึ่งผู้รับชอบการวางตลาดนะครับการวางจำหน่ายนะครับก็จะต้องมีข้อมูล Product Assumption File หรือ PIF นะครับเพื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับเรื่อง PIF นี่ทางสมาคมก็ได้ทำการเทรนนิ่งไปหลายรุ่นแล้วเหมือนกันนะครับไม่ทราบในที่นี้มีใครเคยผ่านการเทรนนิ่งมาบ้างไหมครับเรื่อง PIF Product Assumption File มีไหมครับเพราะถ้าเป็นผู้รับชอบในการวางจำหน่ายจะต้องมี PIF เอกสาร PIF นะครับอยู่ด้วยนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบได้นะครับซึ่งข้อมูลค่อนข้างละเอียดมากนะครับถ้าสนใจสอบถามเรื่องการเทรนนิ่งนี้ก็สอบถามที่ทางสมาคมได้ตามหมายเลขที่ผมแจ้งไปนะครับว่าเราจะมีเปิดเทรนนิ่งทีเมื่อไหร่นะครับใน ACD เนี่ยนะฮะ Asian Cosmetic Directive ก็จะมีการกำหนดไว้ว่าอะไรบ้างที่เป็นเครื่องสำอางนะครับถ้าไม่อยู่ในนี้ก็คือไม่ใช่เครื่องสำอางความหมายของการที่ไม่ใช่เครื่องสำอางคืออะไรคือคุณไม่ต้องผ่านการจดแจ้งถูกไหมฮะอันนี้ต้องตีความถ้าเมื่อไหร่คือเครื่องสำอางคุณต้องปฏิบัติตามกฎของ ACD ตรงนี้และต้องทำการจดแจ้งด้วยนะครับซึ่ง Annex 1เนี่ยนะฮะซึ่งในเอกสารของ ACD Annex 1เนี่ยจะเป็น Illustrative List นะครับจะบอกไว้ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องสำอางนะครับอันนี้ก็เพื่อให้การเสียเวลาก็จะผ่านไปนะครับข้อมูลพวกนี้ในเซิร์ชเข้าไปที่ Asian Cosmetic Directive ก็เจอนะครับก็มีนะครับดูได้นะครับพวก Nail Care Make Up Skin Whitening Product Anti Wrinkle Product นะครับทั้งหลายนะครับคราวนี้มาพูดถึงว่าทำไมถึงต้องมีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับก็ประเทศไทยอย่างที่ท่านทราบเราเป็นสมาชิก WTO นะครับซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ระดับโลกนะครับ WTO ก็เพื่อร่วมสร้างกฎเกณฑ์ทางการค้านะให้เกิดการค้าที่แฟร์ครับที่เป็นธรรมนะครับส่วนในระดับภูมิภาคเพื่ออะไรที่ประเทศไทยต้องมีการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคท่านเอเชียนอาเปกอาเซมนะครับก็เพราะว่าเพื่อเสริมสร้างอำนาจการต่อรองนะครับเพราะประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยอำนาจการต่อรองอาจจะต่อรองกับประเทศใหญ่ค่อนข้างยากครับถ้าเมื่อเรารวมกลุ่มเป็นอาเซียนก็กลุ่มใหญ่ขึ้นก็สามารถจะมีข้อตกลงร่วมกันได้มีจุดยืนที่แน่ชัดได้ว่าอะไรที่กลุ่มอาเซียนจะยอมปฏิบัติตามหรืออยากปฏิบัติตามอะไรที่ไม่อยากนะครับก็จะมีจุดยืนกันได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับและในระดับของทวิภาคี bilateral นะครับ
เพื่ออะไรก็เพื่อเปิดโอกาสนะหาโอกาสในการส่งออกนะครับหรือช่วงชิงโอกาสนะครับยึดตลาดใหม่นะครับสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดการค้าเสรีที่เป็นธรรมนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีแนวทางภูมิคุ้มกันด้วยนะครับเพื่อสอดคล้องกับโลกาภิวัตน์นะครับการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคราวนี้พูดถึงเรื่องประชาคมอาเซียนนะครับ ASEAN Community นะครับจริงๆที่เราพูดถึง AEC AC เนี่ยมันเพียงแค่หนึ่งส่วนเท่านั้นเองนะในเสาหลักของอาเซียนอาเซียนจริงมีเสาหลักหมด3เสานะครับคือ ASC ASCC และ AEC นะครับ AEC คือด้านเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมันยังมีเรื่องของความมั่นคงด้วยคือประชาคมความมั่นคงอาเซียน ASC และก็ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ASCC ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นมาจากพิมพ์เขียวของอาเซียน AEC Blueprint นะครับเพื่อไปสู่จุดหมายคือ One Vision One Identity One Community ครับคราวนี้เรามามองดูในเรื่องของโอกาสของเครื่องสำอางไทยในตลาดอาเซียนนะครับในแง่วัตถุดิบนะครับก็อย่างที่เราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยฮะเรายังพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นหลักนะครับแต่เราก็ยังมีความขาดแคลนนะครับความหลากหลายในเรื่องของสมุนไพรนะครับฐานการผลิตฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นออปชั่นที่ขึ้นได้นะครับและในเรื่องของเครื่องสำอางสมุนไพรนะครับก็คงต้องมองหาเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมมูลค่าการส่งออกมากขึ้นนะครับในเรื่องของการส่งเสริมประชาสัมพันธ์นะครับในช่องทางต่างๆไม่ว่าทางอินเทอร์เน็ตทางสื่อโฆษณาต่างๆนะครับหรือการใช้พรีเซนเตอร์ต่างๆนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตลาดเครื่องสำอางไทยในอาเซียน AEC นะครับก็คือผลจากการลดภาษีนำเข้าของอัฟตานะครับบริษัทต่างลงทุนต่างชาติข้ามชาติเนี่ยมีความไว้วางใจนะครับในศักยภาพของผู้ผลิตของไทยนะครับก็จะมีการโยกย้ายฐานการผลิตมาที่เมืองไทยแล้วก็มีการว่าจ้างผลิตด้วยนะครับและเรื่องที่3ก็คือผู้ประกอบการไทยก็คงต้องพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และความหลากหลายนะครับรวมถึงเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยในแต่ละหัวข้อนะครับอย่างเราถามถ้าพูดถึงว่า AC เนี่ยเปิดตลาดแล้วดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์ในแต่ละท็อปปิกนะครับมันก็มีทั้ง opportunity และ threat ในตัวเดียวกันในตัวของมันเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ร่วมกับทางกรมจากการค้านะฮะในส่วนของการทำงานสรุปกันออกมานะครับภาษีนำเข้าเป็นศูนย์นะครับแต่อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีก็พยายามทำให้หมดไปใช่ไหมครับในเรื่องของภาษีนำเข้าเนี่ยเป็นโอกาสหรือเป็นอุปสรรคนะครับหรือเป็นอุปสรรคคุกคามนะครับมองเป็นโอกาสก็คือเราสามารถขยายการส่งออกได้มากขึ้นไปยังอาเซียนได้มากขึ้นนะครับพูดถึงวัตถุดิบหรือ semi finished product นะครับเราก็สามารถหา sourcing ได้นะครับมีความได้เปรียบด้านราคาด้านคุณภาพนะครับแล้วก็ถ้าสินค้าของเราดีเราก็มีโอกาสขยายตลาดส่งออกไปได้นะครับซึ่งแต่ก่อนเดิมเนี่ยการที่เรา export ไปยังประเทศในเพื่อนบ้านในอาเซียนเราเองมีภาษีค่อนข้างสูงครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยศูนย์เกือบหมดแล้วนะครับเฉพาะสินค้าที่เป็น sensitive listing น้อยมากนะครับตอนนี้ในอาเซียนเนี่ยการค้าภาษีระหว่างกันเนี่ยเป็นศูนย์เกือบหมดแล้วนะครับจะติดขัดก็คือข้อประสาททางการค้าที่ไม่ใช่เรื่องของภาษีคือ non tariff barrier เท่านั้นเองนะครับที่ต้องเวิร์กกันอยู่ต่อไปนะครับตลาด10ประเทศรวมเป็น1นะครับภายใต้อาเซียนข้อดีโอกาสก็คือว่าตลาดใหญ่ขึ้นนะครับเกิด economy of scale นะครับแต่ข้อที่เป็นภัยคุกคามก็คือแน่นอนแหละคู่แข่งคุณก็ต้นทุนก็ต่ำลงได้ด้วยเหมือนกันถ้าเขามีefficiency ประสิทธิภาพในการผลิตได้ดีกว่าเรานะครับในหัวข้อเรื่องของทำธุรกิจบริการอาเซียนได้อย่างเสรีดีหรือไม่นะครับโอกาสก็คือว่าดีไปตั้งธุรกิจขยายบริการในอาเซียนได้นะครับถ้าภัยคุกคามก็คือว่าก็มีคู่แข่งเข้ามาแข่งขันได้นะครับอย่างตอนนี้โลจิสติกก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับภาคแบงก์อะไรต่างก็เข้ามาแล้วนะครับแรงงานฝีมือเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีนะครับโอกาสคือสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานฝีมือได้นะครับแต่ภัยคุกคามก็คือว่าก็อาจจะถูกแย่งแรงงานฝีมือได้เหมือนกันถ้ามีสิ่งจูงใจอื่นที่ดีกว่านะครับหรือไม่แน่ถ้าแรงงานไทยไม่ปรับตัวพัฒนาก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะในประเทศอาเซียนเนี่ยยอมรับว่าหลายประเทศเขาก็มีจุดแข็งในแรงงานของเขา
ครับเรื่องภาษาเนี่ยยอมรับประเทศไทยค่อนข้างจะเสียเปรียบพอสมควรอย่างที่เห็นผลสำรวจออกมาแล้วใช่ไหมฮะโทเฟลประเทศไทยกับต่ำที่สุดในอาเซียนนะครับยังสู้เพื่อนบ้านไม่ได้เลยนะครับความรู้ภาษาอังกฤษก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็เราคงปรับตัวกันนะครับถึงแม้ว่าเราภูมิใจว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นชาติใดนะฮะเราดีใจมากที่เราไปคุยกับเรารู้เรื่องแต่ไปประเทศอื่นเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับถ้าเราไม่ปรับปรุงพัฒนาหรือหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับเพราะเป็นสื่อกลางในการทำการค้าการลงทุนเสรีในอาเซียนนะครับใช้ AC เป็นฐานการผลิตร่วมนะครับโอกาสก็คือว่ามีโอกาสในการที่จะทำซอร์ซิ่งได้มากขึ้นย้ายฐานการผลิตได้มากขึ้นรีโลเคชันได้มากขึ้นนะครับตามความสามารถการแข่งขันของแต่ละประเทศนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจจะมองได้ว่ากลุ่มประเทศ CLMV นะครับซึ่งเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่พัฒนาช้าหน่อยในกลุ่มของอาเซียนนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยหลายประเทศเนี่ยประเทศเหล่านี้นะฮะยังเป็นประเทศที่ได้สิทธิพิเศษกับประเทศใหญ่ๆอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะมองได้เหมือนกันว่าอาจจะใช้ฐานตรงนี้นะครับเพื่อมีการส่งออกไปยังนอกอาเซียนได้อันนี้ก็ต้องไปศึกษาดูนะครับแต่ก็ไม่แนะนำว่าทุกทั้งหมดทุกอย่างนะครับเพราะเครื่องสำอางก็คงยากอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นภาพรวมนะครับความร่วมมือด้านการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้านะครับต่อไปเรื่องเรื่องสำหรับภัยคุกคามเรื่องของการลงทุนเสรีเนี่ยนะก็คือว่าคู่แข่งอาเซียนนะครับที่มีความพร้อมก็อาจจะเข้ามาแย่งชิงปัจจัยการผลิตในประเทศของเราได้มากขึ้นด้วยนะครับเขามีความพร้อมด้านการเงินซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นอยู่แล้วด้วยนะครับในเรื่องของความร่วมมือด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระบบโลจิสติกนะครับก็จะเกิดการพัฒนานะครับแข่งขันมากขึ้นนะครับเพราะภัยคุกคามก็แน่นอนคือต้นทุนโลจิสติกของคู่แข่งในอาเซียนอาจจะต่ำกว่าเราได้นะครับถ้าเราไม่พัฒนานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในการขยายขอบเขตการเจรจาการค้า FTA นะของอาเซียนกับอาต่างๆอาเซียนบวก1นะอาเซียนบวกไชน่าอาเซียนบวก3อาเซียนบวกไชน่าญี่ปุ่นเกาหลีนะครับอาเซียนบวก6กรอบที่ใหญ่ขึ้นที่จะเป็นอาเซียนต่างๆตรงนี้นะครับถ้าพิจารณาถึงโอกาสมันก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันคือในเรื่องของภาษีนำเข้านะครับก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนกันนะครับลดลงมานะครับแต่เราก็ต้องมองได้ด้วยคือต้องมองทั้งสองทางก็คือว่าคู่แข่งเขาจะเข้ามาได้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะคุณลดให้เขาเขาลดให้คุณเนี่ยนะครับเขาลดให้คุณเนี่ยคุณก็ต้องลดให้เขาด้วยฉะนั้นต้องมาดูถึงศักยภาพการแข่งขันด้วยว่าเรามีศักยภาพด้านไหนตรงไหนที่จะแข่งกับเขาได้นะครับคราวนี้มามองถึงภาคเอกชนไทยมีความพร้อมขนาดไหนนะครับระดับความรู้ของภาคเอกชนไทยนะครับก็มีหลายระดับนะครับแล้วแต่พันธุ์ตัวนะครับ1ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องของอาเซียนนะครับและไม่คิดจะรู้ด้วยเพราะคิดว่าเรื่องไกลตัวนะครับ2รู้แต่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ประเด็นเห็นเป็นเรื่องไกลตัวนะครับซึ่งข้อนี้เยอะเหมือนกันนะครับจากการสำรวจเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับคือมันคงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาพอควรเพราะมันมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับแต่มันก็หนีไม่พ้นนะครับภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่นะครับอาเซียนรวมเป็นหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบกันเยอะพอสมควรนะครับรู้แต่ไม่รู้จะปรับตัวอย่างไรนะครับอันนี้ก็ขอให้คอยติดตามนะครับว่างานสัมมนาต่างๆนะครับงานระดมความเห็น brainstorm ต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดขึ้นก็ควรจะเข้าไปร่วมนะครับคุณจะได้มีความรู้มากขึ้นในส่วนตรงนั้นครับและสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับซึ่งกลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกลุ่มของ SME นะครับเป็นกลุ่มที่ยังขาดความพร้อมเป็นหลักนะครับซึ่งเราก็เน้นย้ำกับภาครัฐทุกครั้งนะครับว่ารัฐไม่ควรละเลยนะครับรัฐไม่ควรละเลยในส่วนนี้นะครับรู้เห็นเป็นโอกาสและมีการปรับตัวเชิงรุกอันนี้คือกลุ่มที่ความพร้อมแล้วนะครับก็คือรู้แล้วก็เป็นโอกาสซึ่งหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ดำเนินการแล้วนะครับรีโลเคทแล้วมีการinvestment นะครับ FDI foreign direct investment ในต่างประเทศแล้วนะครับก็มีอยู่หลายประเทศหลายบริษัทอยู่เหมือนกันนะครับที่ท่านทราบอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบรายใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนและบุคลากรนะครับแต่เราจะตั้งรับอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีการปรับตัวให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ AC ด้วยนะครับมองดูว่าคุณเตรียมความพร้อมกันอย่างไรนะครับในเชิงลุกนะครับก็ต้องศึกษาแหล่งวัตถุดิบนะครับที่มีความได้เปรียบได้ราคาและคุณภาพ
ศึกษาการรีโลเคตนะครับย้ายฐานการผลิตนะครับการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็การพัฒนา Thailand Brand แบรนด์ Thailand เนี่ยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกในระดับสากลเบื้องต้นก็ระดับอาเซียนก่อนนะครับสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอาเซียนอื่นๆนะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการแข่งขันนะครับในเชิงเปรียบเทียบหรือในรูปส่วนรูปของหุ้นส่วนพันธมิตร Strategic Alliance กันนะครับในเชิงลับนะครับก็คือต้องศึกษาคู่แข่งนะครับเรียนรู้คู่แข่งก่อนจุดแข็งทั้งในประเทศอาเซียนทั้งในประเทศเราเองและในระดับอาเซียนนะครับศึกษารสนิยมแนวความต้องการของผู้บริโภคนะครับและบริการปรับปรุงสินค้าการผลิตนะครับทั้งด้านต้นทุนและคุณภาพแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับเรื่อง HR กับการพัฒนาบุคลากรให้เตรียมความพร้อมนะครับอาเซียนนะครับมีการต่อยอดจากความตกลงเดิมที่มีอยู่อย่างไรนะครับคืออาเซียนเนี่ย AEC เนี่ย เกิดจากการรวมตัวกันของ10ประเทศนะครับแต่อย่างที่บอกคืออาเซียนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับภายใต้ภาวะการค้าในปัจจุบันนะครับเพราะประเทศใหญ่ๆที่มหาอำนาจเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกประเทศเนี่ยตอนนี้ถือนโยบาย FTA เป็นเรื่องหลักเลยนะครับในการเจรจาการค้าเพื่อการค้าเขาหาช่องทางตรงนั้นด้วยฉะนั้นอาเซียนก็ได้เข้าไปผูกพันเกี่ยวข้องกับหลายๆกลุ่มนะครับอย่างในที่นี้ก็คืออาเซียนบวก5นะครับเช่นอาเซียนไชน่านะครับอันนี้ก็นะครับมีการลงนามกันตามลำดับอย่างที่บอกนะครับสินค้าเนี่ยลงนามเมื่อ29พฤศจิกายน47นะครับบริการใน14มกราคม50และลงทุน15สิงหา52คือการเจรจา FTA เนี่ยจะต้องแบ่งเป็น3ภาคนะครับคือภาคของสินค้าบริการและการลงทุนนะครับซึ่งภาครัฐและเอกชนนะครับในขณะการทำงานก็คงต้องทำงานร่วมกันว่าเรามีความพร้อมเจรจา FTA กับประเทศไหนในระดับไหนอย่างไรบ้างนะครับบางอย่างเราอาจจะพร้อมแค่ในระดับสินค้าบางอย่างเราพร้อมในระดับบริการด้วยและบางอย่างบางประเทศนะเราก็อาจจะพร้อมในระดับการลงทุนได้ด้วยนะครับอย่างเอาพูดถึงอเมริกาเนี่ยเรื่องของบริการเนี่ยเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างเสียเปรียบเขามากความสามารถในการแข่งขันใช่ไหมครับอันนี้ก็คงต้องหาจุดลงตัวว่าเราจะเปิดให้เขาได้ขนาดไหนยังไงบ้างแต่ทุกอย่างก็ต้องเข้าใจครับว่าในโลกของการค้าเนี่ยมันมีกีฟและเทคนะครับคุณจะได้ฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับผู้เจรจาก็ไม่ยอมเหมือนกันเจรจายังไงที่จะมีความรู้สึกวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับนั่นคือเราก็ต้องเตรียมออฟเฟอร์ไปให้เขาด้วยในขณะเดียวกันเขาก็จะเสนอกลับมาว่าเราออฟเฟอร์ตรงนี้ไปเนี่ยเขาเสนออะไรมาได้บ้างเขาจะรับตรงไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าการเจรจาครั้งแรกๆเนี่ยมันคงไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับเพราะว่ามีระดับของการเจรจาเนี่ยมันมีระดับของการเจรจาอยู่นะครับแล้วมีกฎมีข้อตกลงกันอยู่ในระดับที่ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยเข้าใจตกลงกันคือถึงแม้คุณมีการเจรจา FTA แต่มันมีข้อยกเว้นอยู่ได้เหมือนกันว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่กระทบต่อสินค้ามันดีภายในนะครับหรือกระทบต่อประเทศอย่างจริงๆจังๆเลยเนี่ยแล้วมีเหตุผลซัพพอร์ตสนับสนุนได้เนี่ยก็สามารถคุยกันได้ว่าเรื่องนั้นยังไม่เปิดนะครับหรือระบุอยู่ใน exception list หรือ sensitive list นะครับการเจรจาการค้าปกติก็จะมีสเต็ปนะครับของการลดภาษีนะครับอย่างปกติเนี่ยมันคงไม่ใช่ว่าปกติภาษีนำเข้า 30% แล้วอยู่จะศูนย์เลยถูกไหมฮะอันนี้ก็คงจะช็อกเกินไปนะครับมันต้องมีการปรับตัวให้ภาคเอกชนด้วยก็จะมีสเต็ปอยู่ว่าจะลดแต่ละสเต็ปมายังไงยังไงบ้างนะครับในที่บอกว่าคืออาเซียนตอนนี้คือถึงสุดท้ายแล้วนะคือศูนย์แล้วยกเว้น CLMV นะครับที่เราต้องรอถึงปี58นะครับต่อมาก็คือ AJCEP นะครับเช่นญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็ได้ลงนามไปนะครับเมื่อ11มิถุนายน51ครับมีผลเมื่อ52นะครับเช่นเกาหลีนะครับสินค้าบริการนะครับแล้วก็การลงทุนก็มาเจรจากันครั้งหลังสุดทุกประเทศลงนามเมื่อ2มิถุนายน52นะครับอินเดียนะครับก็ลงนามฉะนั้นบริการการลงทุนก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเดียยังไม่ยอมเปิดนะครับแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับก็เช่นกันนะครับประเทศไทยก็ได้ใช้สัญญาบัตรล่าสุดก็คือ2มีนาคม53คราวนี้มาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรอันนี้หยิบเฉพาะตัวใหญ่มาก่อนนะครับคือแชมพูและครีมโลชั่นนะครับจะเห็นว่าใน10ประเทศนะครับ10ประเทศเนี่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยเร
เราได้ใช้สัดส่วนสิทธิประโยชน์แต้มสิทธิ์ก่อนนะครับ FTA เนี่ยกับประเทศไหนมากที่สุดสัดส่วนมากที่สุดนะครับสัดส่วนคำตอบคืออินโดนีเซียนะครับใช้อยู่ถึงประมาณ 24% นะครับโดยอันนี้คือ MFN rateใครเข้าใจไหมครับ MFN rate คืออะไร MFN rate ก็คือ most favored nation นะครับเป็น rate ที่ประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีศุลกากรจะต้องให้สิทธิประโยชน์นั้นกับต่างชาติเยี่ยงบุคคลเยี่ยงกับบุคคลที่เป็นสัญชาติตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างกันขึ้นนะครับก็จะเห็นว่า efficiency rate ของอินโดนีเซียคือ 10% นะครับแต่ภายใต้ AFTA ที่เจรจาตกลงกันแล้วนะครับอย่างที่บอกคือ0นะครับคือเราสามารถส่งออกไปหาเขาเนี่ย 0% ในขณะเดียวกันเขาก็ส่งออกมาเราก็ 0% เช่นกันเราก็เก็บภาษีนำเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับฟิลิปปินส์นะครับนะงั้นตรงนี้จะเห็นนะครับว่าคือ0เกือบหมดแล้วยกเว้นอย่างที่บอกครับ CLMVแคนโบเดียยัง5อยู่มาเลเซียยัง5อยู่พม่ายัง5อยู่นะครับส่วนครีมโลชั่นนะครับสำหรับผิวหน้าก็เช่นกันนะครับประเทศไทยใช้ประโยชน์สูงสุดกับอินโดนีเซียนะครับ 12% นะครับเนี่ยจะเห็นนะครับอย่าง MFN rate เนี่ยก่อนเจรจาอัฟต้าเนี่ยกัมพูชาสูงมาก 35% นะครับแต่ภายใต้อัฟต้าแล้วคือ 5%แต่เดี๋ยวปี58ก็0เช่นกันนะครับเวียดนามก็เช่นกัน 25% ปี58ก็0นะครับพม่าจาก 20% ตอนนี้ก็เหลือ5นะครับลาว 20% ก็เหลือ2นะครับก็ภายในปี58ก็เหลือ0คราวนี้พูดถึงเรื่องของการใช้สิทธิประโยชน์ด้าน FTA นะครับมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงนะครับเรื่องแรกเลยที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของกฎถิ่นกำเนิดสินค้า Rules of Origin ROO นะครับให้เป็นหลักเลยก็แล้วกันว่าปกติแล้วในการเจรจานะครับของไทยเนี่ยเรามักจะตั้งสแตนดาร์ดไว้นะครับอย่างต่ำเนี่ยนะครับหรือในระดับอาเซียนก็เช่นกันในระดับอาเซียนก็เช่นกันนะครับตั้งสแตนดาร์ดไว้ว่า local contentนะครับ regional value content นะครับหรือเรียกอย่างคือ regional value content RVC เนี่ยนะจะต้องไม่น้อยกว่า 40% ของราคา FOB นะครับแล้วก็มีการสินค้าที่จะได้การได้สิทธิประโยชน์ด้านในเรทของ FTA AFTA AFTA เนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราภาษีสรรพากรในระดับ4หลักนะครับคือระดับ tariff headingนะครับคือ CTH ครับอันนี้ไม่อยากลงรายละเอียดนะครับเพราะบางท่านคงทราบมั้งครับ CTH CTH คืออะไร Subheading คืออะไรครับเป็นศัพท์ด้านศุลกากรนะครับคงต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ CTH ก็คือระดับ4หลักระดับ Harmonized System ครับคือสินค้าทุกตัวเนี่ยจะต้องมีรหัสของมันอยู่ถูกมั้ยฮะ Harmonized System นะครับการเปลี่ยนแปลงที่จะได้สินค้าที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะครับในระดับอาเซียนเราเนี่ยเราตกลงกันไว้ว่า local content คือ 40% หรือนะครับ CTS 4หลักนะครับแต่มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันนะครับคือก่อนที่คุณจะมาดูว่าใช้สิทธิประโยชน์ได้หรือไม่ได้ด้วยกฎเกณฑ์อะไรได้ด้วยกฎเกณฑ์ของรูหรือเปล่ากฎถิ่นกำเนิดสินค้านะครับซึ่งกฎถิ่นกำเนิดสินค้าจริงๆเนี่ยเบื้องต้นเลยก็คือว่าถ้าสินค้าที่เป็น WO Wholly Obtained นะครับหรือ Wholly Produced ในประเทศนั้นๆอันนี้แน่นอนเพราะว่ามันคือตีว่าคือ Local Content คือ 100% เต็มนะครับเช่นพวกสินค้าการเกษตรต่างๆอันนี้ได้สิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าแน่นอนนะครับว่าจากอาเซียนหรือจากประเทศไทยใช่ไหมครับเช่นสินค้าข้าวปลูกในไทยแน่นอนแหละมันก็คือสินค้าไทย Made in Thailand แน่นอนนะครับ Origin จากประเทศไทยก็ใช้สิทธิ์อาเซียนได้ถูกไหมครับหรือใช้สิทธิ์ว่าเป็นถิ่นกำเนิดสินค้าจากประเทศไทยได้นะครับคือการจะใช้สิทธิ์สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับภายใต้ FTA เนี่ยเบื้องต้นก่อนเลยคือต้องดูว่าสินค้านั้นเนี่ยเข้ากฎถิ่นกำเนิดสินค้าหรือไม่
ถ้าผ่านเกณฑ์ก็โอเคนะฮะถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ได้ก็ใช้สิทธิ์นั้นไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้คงต้องไปศึกษาเรียนรู้ข้อมูลกันเพิ่มเติมนะครับที่กรมเจรจาการค้าก็มีการอบรมอยู่บ่อยๆนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็สินค้าแต่ก่อนที่จะดูที่ Rule of Origin ตัวนี้นะฮะว่า Local Content 40% หรือเปล่าเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าให้ดูก่อนว่าสินค้าตัวนั้นอยู่ภายใต้ PSR หรือเปล่า PSR คือ Product Specific Rules นะครับคือเป็นข้อยกเว้นของสินค้านั้นนั้นขึ้นมานะครับถ้ามี PSR เนี่ย PSR เนี่ยถือว่าจะ Override ทุกกฎเลยนะครับคือว่าถ้ามี PSR คุณต้องดูที่ PSR ก่อนว่าระบุว่าอะไรบ้างซึ่งแล้วแต่ละประเทศเลยว่าเขาจะระบุเรื่องอะไรขึ้นมานะครับเป็นข้อกำหนดเช่นอาจจะระบุว่าตอนนี้บอกว่าเปลี่ยนพิกัดในระดับ4ดิน4หลักนะครับ PSR บางตัวที่เซนซิทีฟมากๆบางประเทศอาจจะระบุว่าขอเป็น2หลักก็แล้วกันนะฮะต้องเปลี่ยนรหัสศุลกากรในระดับ2หลัก2หลักคือเปลี่ยนมากกว่า4หลักนะครับถ้าคนที่เข้าใจเรื่องพิกัดศุลกากรจะเข้าใจนะครับอันนี้อธิบายยากนิดนึงในระดับตอนในระดับ sub heading นะครับก็ต้องไปดูตรงนั้นนะครับหรืออย่างนี้อันนี้ก็ยกตัวอย่างมาดูอย่าง Decimal เนี่ยนะครับก็คือ อันนี้ก็ระบุไว้เพียงแค่ในระดับของ6หลักเท่านั้นนะครับซึ่งใน PSR จะระบุไว้ถ้า PSR ไม่ระบุก็คือจะใช้กฎเกณฑ์ทั่วไปคือ ROO นะครับซึ่ง Local Content ในระดับอาเซียนคือ 40% นะครับโอเคครับก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็รวบรวมมาให้นะครับ11 FTA นะครับที่เราเจรจากันทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อควรรู้อะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด32หัวข้อนะครับ32หัวข้อของแต่ละเรื่องนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทางกรมศุลกากรก็ดีมากนะครับก็เป็นช่วยที่ช่วยรวบรวมมาด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องขอให้ไปศึกษาในรายละเอียดดูนะครับเดี๋ยวผมให้ไฟล์ไว้แล้วนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันดูได้นะครับว่าในแต่ละกรอบเจรจาเนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องกำหนดไว้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปเร็วๆเลยก็แล้วกันนะครับก็คงไม่มีอะไรลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับจะเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นช่องๆนะครับ11ช่องนะครับลงมาก็คือในแต่ละหัวข้อแต่ละท็อปิกนะครับยกตัวอย่างนะครับเรื่องของบัญชีอัตราภาษีนะครับก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของ AFTA มีอยู่1ฉบับนะครับ ACFTA คือ ASEAN China มี2ฉบับโคเรียมี3ฉบับเอเจเซฟมี3แล้วก็มีเพิ่มเติมอีก1นะครับอันนี้ก็ตามตารางนะครับแล้วก็มีสรุปมาให้ด้วยประกาศกรมศุลกากรนะครับที่เกี่ยวข้องกับ FTA นั้นๆเผื่อท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปดูได้นะครับตามที่ระบุไว้นะครับก็ออกในปี55ทั้งหมดนะครับปีที่แล้วนี่เป็นปีที่ออกประกาศกรมศุลกากรเยอะมากนะฮะเพื่อให้ทันกับการใช้นะครับก็ตั้งแต่ถ้าเป็นอาเซียน FTA ให้ไปดูประกาศกรมศุลกากรที่1/55อาเซียนไชน่าให้ดู3/55อาเซียนโคเรีย8/55อาเซียนเจเซฟก็คือแจแปนนะครับ2/55อาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์9/55นะครับอินเดียนะครับ4/55อันนี้ไทยออสเตรเลีย6/55นิวซีแลนด์7/55เจเทป้า5/55อินเดีย10/55และไทยเป็น61/55นะครับขนาดของใบ CO นะครับอันนี้ขอให้ทุกคนดูด้วยนะครับแล้วก็ต้องไปศึกษาดูด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้สิทธิประโยชน์ไม่ถูกต้องตามที่ระบุตรงนี้เนี่ยถือว่าถึงแม้คุณตายได้ตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดแล้วแต่เอกสารคุณไม่ถูกต้องตามนี้นะครับคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตรงนี้เนี่ยคุณก็ไม่ได้สิทธิ์นะครับคุณก็ไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งบางทีมันก็แปลกคือว่ามันเป็นเรื่องของการเจรจาในของแต่ละข้อตกลงแล้วซึ่งรายละเอียดมันเยอะมากนะครับรายละเอียดเยอะมากนะครับจะระบุเลยนะครับว่าขนาดของใบ CO คือขนาดอะไรนะครับขนาดผิดเขาก็ไม่รับนะครับขนาดผิดก็ไม่รับนะครับประเทศเพื่อนบ้านเรานี่นะครับตัวแสบมีปัญหาเยอะเลยไปประชุมกับกรมสารสนเทศก็บอกนะฮะโดนรีเจคกันมาเยอะนะครับ A4 นะครับอาเซียนไชน่า A4 อัสตานี่เป็น A4อาเซียนไชน่าเป็นก็ A4 นะครับเห็นไหม A4 หมดยกเว้นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นี้ไม่ระบุขนาดนะครับ CO ขนาดไหนก็ได้นะครับพิเศษสุดเลยนี่นิวซีแลนด์ไม่ต้องใช้ CO เลย
นะฮะไม่ต้องใช้ CO เลยถ้าการรับรองไปเลยได้เลยนะครับส่วนนี้ก็อินเดียไทยนะครับแล้วก็ไทยเปรูไม่ระบุนะครับรูปแบบของใบ CO นะครับก็จะเห็นนะครับว่าใช้กี่ใบนะครับจะเห็นบางอันก็คือหนึ่งบางอันก็สองนะครับนิวซีแลนด์นี่เฟเวอร์เป็นพิเศษเลยไม่ต้องใช้นะครับเพราะให้ใช้สิทธิ์ง่ายนะครับสีขอนต้นฉบับใบ CO ก็เช่นกันอย่าใช้ผิดใบนะครับผิดสีก็ไม่ได้เลยนะครับผิดสีก็ไม่ผ่านนะครับถือว่าใช้ฟอร์มผิดนะครับอัฟต้าใช้ใบสีขาวนะครับไชน่าใช้น้ำตาลอ่อนนะครับโคเรียใช้สีขาวเห็นไหมครับมีหลายสีกันมากอินเดียใช้สีฟ้าเลยสวยมากนะฮะสีของสำเนา CO ก็อีกเช่นกันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลารับเรื่องเนี่ยเขาดูละเอียดมากเลยนะครับผิดตรงไหนเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับใช้สิทธิ์ไม่ได้เลยนะครับคุณจะเสียสิทธิ์เลยนะครับต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับอายุของใบ CO นับแต่วันที่ออกก็แล้วแต่กรอบการเจรจาแต่ละกรอบเหมือนกันนะครับมีตั้งแต่12เดือนนะครับ6เดือนนะครับอันนี้ไทยออสเตรเลียนะครับ18เดือนนะครับเวลาที่ออกใบ CO นะครับก็จะมีระบุไว้ว่าต้องออกตอนนั้นเลยหรือเปล่าหรือออกตามหลังได้นะครับอันนี้ก็ระบุด้วยนะครับทั้งหมด32ข้อพอดีท่านวิทยากรท่านต่อไปมาแล้วครับท่านวิทยากรเดี๋ยวไม่5นาทีครับเร่งอยู่ครับข้อกำหนดนะครับ3วันนะครับการแก้ไขรายละเอียดที่ผิดนะครับการ issue retroactive ได้หรือไม่นะครับถ้าได้นะครับจะเห็นเนี่ยนะฮะถ้าคุณจะออก issue retroactive อย่าลืมนะครับของอาเซียนเนี่ยติ๊กช่อง13ด้วยนะครับถ้าไม่ติ๊กใช้ไม่ได้นะครับจะเห็นในใบ CO นะครับจะมีระบุด้วยดูแบบฟอร์มอาร์ติก้านะครับของอาเซียนเนี่ยนะฮะช่อง13ต้องติ๊กด้วยถ้าคุณไม่ติ๊กก็คุณมาทำทีหลังไม่ได้นะครับการเซอร์ติฟายทำได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะบอกไว้นะครับเวลาเอกสารสูญหายนะครับการสงวนสิทธิ์ขณะนำเข้านะครับของอาเซียนเนี่ยครับทำได้นะครับสงวนสิทธิ์ไปก่อนแล้วไปใช้สิทธิ์ทีหลังตรงนั้นได้นะครับเอกสารท้องท้องนะครับการจำกัดรายการอันนี้เรื่องสำคัญอยากให้ดูนะครับหลายคนจะผิดอุ้ยรหัสสิทธิพิเศษนะครับของอาเซียนนะครับคือ ATGนะครับคืออาร์ติก้านะครับแต่ก่อนเราเรียกฟอร์มดีฟอร์มดีกันเดี๋ยวนี้ไม่มีฟอร์มดีนะครับเรียกเป็นฟอร์มอาร์ติก้าแล้วนะครับต้องทราบด้วยว่าฟอร์มไหนคุณใช้อาเซียนไชน่าใช้ฟอร์ม ACN นะครับอันนี้สำคัญนะครับจดไว้เลยนะครับดูไว้ให้ดีนะครับถ้าคุณจะใช้สิทธิที่ประโยชน์อันไหนเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ถูกด้วยนะครับเพราะคุณใช้แบบฟอร์มผิดก็ผิดนะครับเพราะมันมีตั้ง11แบบฟอร์มไงอย่างที่เห็นนะครับนะครับการยื่นใบ CO ต่อกงสุลนะครับทรานชิปนะครับทำยังไงได้บ้างแต่เดือนนี้ก็โอเคให้ทูบีเอลหมดละนะครับแต่ก่อนมันติดขัดบางที่นะครับการระบุเลขรหัสพิกัดนะครับในใบ CO นะครับก็ใช้รหัสตอนนี้ก็ใช้รหัส6หลักกันหมดแล้วนะครับเพื่อเป็นสแตนดาร์ดเดียวกันนะครับการเก็บใบ CO นะครับเซลเซอร์ติฟายใช้สิทธิ์ได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็มีบอกไว้นะครับก็ลองดูรายละเอียดแล้วกันนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับก็คงหมดแล้วครับ